ต้องเรียนนะครับว่าบทวิเคราะห์ของ KTBSP นะครับถ้าเป็นตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราให้เป้าหมายอยู่ที่ 1,718 นะครับในภาวะปกติและ base case ก็คือ 1,764 นะครับเราคิดว่าตอนนี้มันเกินเป้าหมาย target เราละนะครับคนเนี่ยเริ่มมีความเชื่อมั่นใน Fed ที่จะลดดอกเบี้ยซึ่งปัจจัยบวกนี้เนี่ยหากลบกับปัจจัยที่มีผลของการชะลอทางเศรษฐกิจผลพวงจากเทรดวอร์นะครับเราคิดว่าโดยรวมตอนนี้เนี่ยคนให้ความหวังกับการลดดอกเบี้ยมากไปKTBSG เราแนะนำว่าตอนนี้เนี่ยช่วงระหว่างที่ตลาดขาขึ้นควรทยอยขายทำกำไรนะครับรอจนกระทั่งในแง่ของเทรดวอร์เนี่ยมีความชัดเจนมากกว่านี้รอจนกระทั่งในแง่ของเฟดเนี่ยปลายเดือนกรกฎาคมว่าทิศทางการลดของอัตราดอกเบี้ยมีความชัดเจนอย่างไรและรอดูในแง่ของ earnings ของ first half ทั่วโลกว่า first half เนี่ย earning เนี่ยมีการปรับลดมากขนาดไหนมากหรือน้อยกว่านักวิเคราะห์ประเมินไว้ขนาดไหนเราคิดว่าถ้ารอ3อย่างนี้แล้วมีความชัดเจนมากขึ้นจะกลับไปซื้อก็ไม่สายนะครับอีกจุดนึงคือตอนนี้เราต้องมีรัฐบาลใหม่คงหนีไม่พ้นว่าจะดีมากกว่านี้หรือไม่ความเชื่อมั่นจะมากกว่านี้หรือไม่อยู่ที่นโยบายดังนั้นเราก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลของลุงตู่เรานะครับจะมีนโยบายอะไรที่ฟังแล้วนักลงทุนไทยนักลงทุนต่างประเทศชื่นชอบและทำให้เกิดความเชื่อมั่นเพิ่มเติมเราคิดว่าถ้ารัฐบาล deliver policy ที่ดีสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มได้1 2 3ที่กล่าวไปไม่ได้เลวร้ายและไม่พลาดอย่างที่คิดโอกาสที่ตลาดเนี่ยจะขึ้นไปแตะประมาณ 1,764 ถึง 1,800 มีโอกาสนะครับแต่โอกาสนั้นต้องอยู่ที่1 2 3ไม่ผิดหวังแล้วรัฐบาลของลุงตู่ชุดนี้ deliver policy ที่ดีครับจริงๆต้องเรียนว่าการสะท้อนเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงสั้นๆทั้งหมดก็คือดีใจที่มีความชัดเจนภาพของรัฐบาลได้จัดตั้งผมว่าความดีใจเนี่ยคงไม่เกินอาทิตย์นี้ก็คงต้องจบที่เหลือคงต้องดูว่าแล้วแต่ละท่านจะ deliver อะไรนี่คือคีย์ที่สำคัญในเฟสต่อไปที่จะทำให้เราขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับจริงๆหุ้นกลุ่มที่น่าซื้อตอนนี้คือหุ้นกลุ่มที่ turn around ในแง่ของ earnings นะครับมีหุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางหลายตัวที่อยู่ในหุ้นของกลุ่มที่ turn around ของ earning นะครับอยากให้ลองอ่านบทวิเคราะห์ของเราดูนะครับว่ามันมีกลุ่มไหนบ้างนะครับกลุ่มที่2สำหรับหุ้นขนาดใหญ่ที่เป็น defensive แล้วก็ laggard นะครับก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่กลุ่มนี้ต้องเรียนว่าไม่ perform เลยตลอดช่วงที่ผ่านมาถ้าเผอิญเศรษฐกิจมันดีขึ้นความเชื่อมั่นมันดีขึ้นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อาจจะเป็นกลุ่มที่อย่างน้อยเนี่ยช่วงที่ผ่านมาไม่ perform กลับมา perform กับตลาดกับเขาบ้างผมว่า2กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าจะซื้อณจุดนี้สามารถเข้าไปดูได้แต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆรอจังหวะให้ตลาดมีการปรับตัวลงแล้วค่อยเข้าไปซื้อผมว่าก็ไม่เสียหายเรามีหลักการจัดพอร์ตนะครับที่แนะนำให้นักลงทุนทั่วไปนะครับสำหรับบุคคลที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางประเภทที่เรียกว่า moderate ละกันเหมือนตัวผมเนี่ยนะครับตอนนี้เราให้มีหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20-40% สมัยก่อนอาจจะมีแค่ถึง 50% ตอนนี้ค่อยๆลดพอร์ตเอาเหตุผลที่มีให้เป็นเรนจ์เพราะว่าบางท่านยังชื่นชอบในตลาดก็ให้ถือสัก40บางท่านคิดว่าได้กำไรถึงจุดนึงละอยากขายทั้งกำไรก็ลงมาเหลือสัก 20% ได้นะฮะเราอยากให้มีตราสารหนี้นะครับสักประมาณ 30% อยากให้มีในแง่ของ property fund สักประมาณ 10-20% นะครับตอนนี้จริงๆเราชื่นชอบทองคำแล้วถ้าเฟดลดดอกเบี้ยจริงๆเราคิดว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสไปต่อแต่เราคิดว่ามันก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเราเลยแนะนำให้ถือทองคำสักประมาณ 5% ถึง 10% ก็พอนะครับนี่คือภาพในการจัดการพอร์ตโดยรวม